จังหวัดสงขลาก็เป็นอีกพื้นที่นะครับที่ประสบปัญหาภัยพิบัติในช่วงปีที่ผ่านมานะครับวันนี้อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งในชุมชนจึงรวมตัวกันออกสำรวจพื้นที่เพื่อหาสาเหตุและเตรียมการรับมือก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงมรสุมของทางภาคใต้ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มหมิดหม้อสีขาวอำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาเมื่อปลายปีที่แล้วสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและการทำกินวันนี้ทำให้เครือข่ายคนรักจนะมานั่งคุยกันหลังจากสำรวจระบบการระบายน้ำและสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเพื่อเตรียมการรับมือก่อนจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนพวกเราเด็กๆก็คือวิ่งเล่นกันสนุกสนานคือตรงนี้ดักกัดกันมังทุ่งแบดกันมังคือเป็นชีวิตที่ว่าเด็กๆที่สนุกมากแต่ถึงพ่อว่าเขาลืมว่าทำซีเล่นขึ้นมาปุ๊บน้ำก็ลืมทวนพ่อปี32หรือ33นั่นตำบลบ้านนาอำเภอจนะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทองและก่อนมีการทำนาแต่หลังจากมีการสร้างถนนซีเล่นซ้ายหาดใหญ่ปัตตานีบริเวณหอนาฬิกาถึงอบต.บ้านนาโดยไม่ได้สร้างสะพานระบายน้ำเหมือนเมื่อก่อนทำให้น้ำท่วมครั้งในนาตลอดทั้งปีคนในพื้นที่ไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้เหมือนเดิมน้ำมันท่วมตลอดไม่ห้อแห้งท่านนั่นเวอร์เทน่าเทน่าดึกนั้นกี่ครั้งว่าจะน่าโกรธนั้นจำไม่ค่อยได้เลยน้ำท่วมประจำเลยไม่ห้อแห้งยุดตั้งแต่นั้นตั้งแต่ว่าน้ำท่วมไม่ห้อแห้งเลยถึงค่อยไม่ได้ทำหน้าสื่อแต่ช้านกินสื่อแต่ช้านกินน้อเลยทำไม่ได้มันจุ่มเป็นอยู่สร้างบ้านในบ้านไอ้ตอนตาตกเพื่อนนี่มันจะที่พิษเม็ดคือไอ้ตรงตาไว้นั้นลายคือหมอก็บอกว่าลายคือเงินคือพวกพิษเม็ดเนี่ยถึงกับไปบ้านเหมือนกันที่พิษเม็ดเลยเราหลังจากที่ได้ข้อมูลจากการสำรวจและการพูดคุยกันพวกเขาจึงได้รวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาว่าต้องสร้างสะพานสามสะพานเพื่อระบายน้ำที่ถนนสีเลนให้เหมือนเดิมพวกเราทุกคนเนี่ยมันมีหน้าที่เรื่องสิทธิถ้าเราไม่ใช้สิทธิมันกลายเป็นละเลยละเลยต่อประมาณหน้าที่ละเลยสิทธิเชื่อพอเราจิ้นกับเพื่อนผู้ปกครองว่าประชาชนนั้นเรื่องผู้แต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่แสดงต่อหน้าให้ผู้แต่บัญชาการเรื่องทิศเรื่องไปติดตามตรวจตามเรื่องโลกการไม่ไปยุ่งกับพวกเราทุกคนต้องทำหน้าที่กันการที่ชาวบ้านไร้ไฟรวมกันปรึกษาหารือคนหาสาเหตุปัญหาน้ำท่วมพร้อมหาทางแก้ไขก่อนที่จะเข้าช่วงหน้าฝนถือเป็นความพยายามที่ช่วยกันดูแลกันเองพอท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดวันนิสาจันหอมนักข่าวพลเมืองกลุ่มหมิดหม้อสีขาวอำเภอจนะจังหวัดสงขลารายงาน